มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับค่ะเป็นของนี่นิวก่อนเลยค่ะกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีสบู่น้ำอสุจิปลาแซลมอนฮะน้ำอสุจิปลาแซลมอนเอามาทำเป็นสบู่ค่ะน้ำอสุจิเนี่ยนะใช่ค่ะของปลาแซลมอนนี่แหละค่ะเป็นที่ฮือฮากันไปค่ะยังไงฮะหลังเจ้าของธุรกิจค่ะได้ออกมากล่าวอ้างว่าแค่อาบก็ขาวได้โคตรน่าขนาดนั้นอ๋อแถมยังมีงานวิจัยรองรับคุณสมบัติว่าสบู่ดีที่สุดขาวที่สุดปลอดภัยจริงไม่มีผลข้างเคียงผ่านมาตรฐานอย.ตรวจสอบได้ อันนี้เขาระบุไว้อย่างนั้นนะคะขายกันซึ่งสบู่ก้อนนี้เนี่ยขายกระฉูดไปกว่า10ล้านแล้วนะแต่ดันไปค้านกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาร่วมกันหักล้างว่าไม่เห็นจะมีสารสร้างความขาวในอสุจิแซลมอนแต่อย่างใดเลยส่วนใหญ่เนี่ยอสุจิแซลมอนจะถูกนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียเท่านั้นเอาของบำบัดน้ำเสียมาทางผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาอย่างนั้นนะครับมากันที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบต้นไม้หายากครั้งแรกนะฮะต้นไม้หายากใช่ฮะที่ไหนกันที่จังหวัดลำปางหนาวมากนะฮะหนาวเดี๋ยวตอนนี้หนาวหรือยังหนาวเลยอ๋ออากาศเย็นแล้วมาตอนนี้เย็นแล้วมาจ้าครับผมต้นไม้อะไรไปดูกันเลยฮะหลังจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะลุยเดินเท้าสำรวจพันธุ์ไม้กลางป่าพบไม้วงยางขึ้นเต็มแถมยังเจอต้นชาม่วงพันไม้หายากเป็นครั้งแรกของจังหวัดอีกด้วยนะฮะยืนต้นตระหง่านสูงถึง42เมตรกันถือว่ามีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากอีกทั้งยังพบต้นไม้ในวงเดียวกันเช่นต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ต้นยางนาต้นยางปายต้นสนรวมไปถึงต้นมะข้าวมะแกงหรืออีกจำนวนมากด้วยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะฮะสมบูรณ์มากเลยนะครับพื้นที่แห่งนี้ครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติครับจากญี่ปุ่นแต่เป็นสถิติการเยือนในจังหวัดหนึ่งที่ชื่อว่าจังหวัดซากะหรือว่าซังงะนะฮะของนักท่องเที่ยวไทยเหมือนไปเยือนมากที่สุดอย่างเงี้ยหรอเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยนะครับปีนี้ไปเยือนมากที่สุดเลยทีเดียวจังหวัดแห่งนี้เนี่ยนะใช่ครับโดยทางจังหวัดครับได้เปิดเผยว่าในจำนวนนักท่องเที่ยวไทยนะครับมีมาพักค้างคืนในจังหวัดช่วง6เดือนที่ผ่านมาของปีนี้นะมากถึง 1,540 คนครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วประมาณ 4.5 เท่าตัวเลยซึ่งอาจเป็นเพราะว่าภาพยนตร์แล้วก็ละครดังหลายเรื่องที่มาถ่ายทำในพื้นที่อย่างเช่นว่าเรื่องซากะฉันจะคิดถึงเธอแล้วก็ไทม์ไลน์จดหมายแห่งความทรงจำนะฮะทำให้ตลาดเช้าที่ท่าเรือโยมโกะศาลเจ้ายูโทคุครับมินาริรวมถึงบ้านพักและที่อยู่บนภูเขานะฮะกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของแฟนละครเลยฮะโอ้โหแต่ผมยังไม่เคยไปเที่ยวตามละครอยากไปเหมือนกันแต่ว่าไม่เน้นตามละครนะฮะเน้นตามใจของเราเองอินดี้กันไปนะฮะครับผมของนี้นิวค่ะไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญกันในสหรัฐอเมริกาค่ะระทึกขวัญกันเลยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะยังไงฮะหลังเกิดเหตุลานรถของร้านอาหารในมณฑลรัฐมิสซิสซิปปีค่ะเกิดการแยกแล้วก็ยุบตัวเป็นหลุมขนาดมหึมาโอ้โหกลืนรถยนต์82คันโอ้เป็นในภาพเนี่ยนะอย่างในภาพนี้เลยค่ะล่าสุดค่ะทางเหล่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็กำลังเดินหน้าตรวจสอบหาต้นตอของเหตุการณ์อันน่าระทึกขวัญนี้ส่วนด้านผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสาธารณะของเมืองเมริเดียนค่ะบอกว่าการพังถล่มของพื้นลาดยางเนี่ยไม่ใช่ผลจากการหลุมยุบซึ่งโดยทั่วไปค่ะมีต้นตอจากน้ำใต้ดินเนี่ยถูกดูดจากชั้นผิวดินออกผิวโลกอย่างรวดเร็วค่ะจนแห้งทำให้เกิดช่องว่างใต้ดินเนี่ยเกิดการยุบตัวลงในที่สุดเหมือนใช้น้ำบาดาลอะไรประมาณนั้นก็เลยยุบตัวลงไปธรรมชาติอย่างบ้านเราก็มีไหมแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้บ้านเราก็มีการใช้น้ำบาดาลใช่แล้วมันมีเหตุดินซุดใช่มีนะครับปิดท้ายกับของผมครับใครว่าเนี่ยนะฮะเป็นดาราแล้วแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยจะดีเสมอไปอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีการถ่ายรูปโชว์หน่อยไม่ได้บางคนที่โชว์แบบอื้อมากในงานดีกว่าไหมในงานพวกเทศกาลต่างๆงานผลต่างๆเขาต้องขายของสิแหมออกงานทั้งทีเนาะที่เกาหลีเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับเกี่ยวกับดาราสาวนักร้องสาวไอดอลคนหนึ่งครับจากวง4 Minute ครับใครอ่ะคนนี้เขาชื่อว่าฮายอนอาครับเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับโดยเฉพาะชุดเซ็กซี่เกือบเปลือยท่อนบนที่สวมไปงานโซแฟชั่นวีคโอ้โหเธอตกเป็นเป้าวิจารณ์ว่าโอ้โหชุดนี้ว่าผิวเกินงามครับบ้างก็บอกว่าพยายามสร้างภาพลักษณ์แบบสาวแสบก็คือคุณอีฮะโยรีครับแต่สุดท้ายเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยก็วิจารณ์แรงมากนอกจากนั้นนะครับยังมีคนบอกว่าตอนนี้เธอดูราคาถูกราคาถูก
จ็บมากแรงเซ็กซี่ละครับถูกอย่างนี้โลคัสอะไรเงี้ยเจ็บเลยนะเจ็บเลยอ่ะบางทีผมว่าเปลี่ยนสไตล์น้องเชื่อพี่นะฮะเอาน่ารักพอดีนะเลือกทางสายกลางดีกว่าเดี๋ยวทางสายกลางคืออะไรฮะก็ไม่แรงมากไปไงพอดีไงใส่แค่ผ้าแขกพอก็ทางสายกลางคาดแค่นี้พอจบนะโอเคครับโดนด่าเข้าไปอีกใช่ไหมฮะแม่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวที่เราก็สั่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ